ว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะฮะที่เราอยากทำเพราะว่าอย่างแรกเลยที่ผมทำมาปีนี้ปีที่6เพราะว่าผมได้ลูกแล้วเวลาผมได้ลูกผมรู้สึกว่ามันมีพลังอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในช่วงเข้าพรรษาแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่เข้าพรรษาลูกผมอยู่ในท้องภรรยาผมก็เลยบอกว่าถ้าเขาออกมาแข็งแรงอย่างที่เราต้องการเนี่ยแล้วผมจะงดเหล้าเข้าพรรษาตั้งแต่6ปีที่แล้วนั่นคือปีแรกพอปีนึงได้ลูกอีกคนนึงก็เลยบอกว่าอ่ะขอเหมือนเดิมให้ลูกแข็งแรงแล้วลูกผมก็แข็งแรงมากจริงๆนะครับไม่มีโรคประจำตัวไม่เจ็บออดออดแอดแอดไม่เคยป่วยนอนโรงพยาบาลไปหาหมอก็ถูกหมอถูกยาผมรู้สึกว่าอ่ะท่านมาขนาดนี้ผมของดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยตลอดชีวิตแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขเราแฮปปี้แล้วด้วยอาชีพอย่างผมด้วยหน้าที่ที่ผมจะต้องรับผิดชอบครอบครัวภรรยาผมลูกผมงานที่ผมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพยนตร์ละครผมรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าที่เรามันเยอะมันน้อยลงแล้วสำหรับการดื่มเป็นแค่ช่วงสังสรรค์บางโอกาสเท่านั้นแล้วยิ่ง3เดือนนี่เราพักจริงๆเนี่ยโหมันทำให้ร่างกายแบบสดชื่นจริงๆช่วงแรกๆอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเพื่อนน่ะชวนเยอะนะครับปีแรกพอปีที่2ก็มีบ้างพอปี3นี่มีใครชวนเลยครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าชวนไปก็ไร้ผลผมว่าใจคุณต้องมาก่อนอันดับแรกคือผมก็อยากจะชวนให้มางดเหล้าเข้าพรรษานะแต่บางครั้งบางโอกาสมันก็ชวนยากอ่ะเอาเป็นว่าคุณคิดอยากจะงดก่อนนะครับในช่วงเข้าพรรษาทำได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันแต่ถ้าคุณไม่มีความคิดเลยก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับคือต้องคิดก่อนว่าคุณจะงดแล้วมันดีจริงผมรู้สึกดีมากแล้วผมก็แบบเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมก็พัก3เดือนแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่แบบผมว่ามันทำอะไรแล้วมีคุณภาพคือร่างกายเนี่ยไม่ถูกบั่นทอนด้วยแอลกอฮอล์มีคุณภาพฮะแล้วมันมีทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพการทำงานที่ดีนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีตามมาอย่างช่วงนี้ก็ต้องบอกกันว่าคนที่กินเหล้าก็โทษหนักอ่ะเมาแล้วขับอย่างเงี้ยซึ่งเวลาผมจะดื่มหรือผมมีงานที่ผมจะต้องออกไปเนี่ยคือผมมีคนขับรถก็คือภรรยาผมซึ่งผมว่ามันมีอะไรที่เซฟแล้วก็มีอะไรที่ผมว่าบางอย่างมันเสี่ยงไม่ได้ชีวิตเขาไม่พอชีวิตเราด้วยผมว่าจริงๆมันสำคัญหมด